ตู้ห่าวเละเต้าหู้อ๋อเละไงเต้าหู้คือเละไงเป็นเละเละกันหลายคนเลยตอนนี้ไม่ใช่ตู้ห่าวเละคนเดียวนะคะเครือข่ายวงวานว่านเครือเละกันไปหมดเลยแล้วรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะทางซ้ายทางขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องหลังกันไปหมดเลยในอดีตการนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพูดถึงเรื่องของการตรวจยึดทรัพย์สินของนายตู้ห่าวนะคะในทุนจีนสีเทาแล้วก็อายัดเขามีเครื่องบินส่วนตัวก็ไปอายัดเขาด้วยนะคะก็บอกว่าได้พบพยานหลักฐานซึ่งจะส่งให้สำนักนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันค่ะเพื่อเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีในการพิจารณาในศาลต่อไปนะคะซึ่งที่ผ่านมาตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจะยึดอายัดทรัพย์ของเขาได้เนี่ยคนเดียวนะคะ 5,000 ล้านบาทยึดทรัพย์ไปแล้วนะคะไม่รวมเครือข่ายอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนางสาวพัชรินทร์แล้วก็นายหลินหลงนะคะซึ่งตำรวจก็จะมีการออกหมายเรียกให้มาชี้แจงที่มาของทรัพย์ต่อไปค่ะซึ่งทั้งคู่นั้นยังคงหลบหนีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็จะมีการขยายผลตามเส้นทางการเงินจากข้อมูลนะคะพบว่าเงินสดยังมีอีกเพียบเลยค่ะก็ต้องตามอายัดกันต่อไปนะคะส่วนคนที่เป็นนอมินีค่ะบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าส่วนใหญ่คนเหล่านี้เป็นคนจีนที่มีการสวมบัตรประชาชนคนไทยโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยขณะนี้การสืบสวนและสอบสวนดำเนินไปมากกว่า 90% แล้วค่ะสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนเครือข่ายได้แล้ว202รายด้วยกันรวมถึงผู้ต้องหารายใหญ่5รายนะคะยกเว้นนายหมิงที่อยู่ระหว่างการหลบหนีไปยังต่างประเทศค่ะตอนนี้ออกหมายจับสากลแล้วคาดว่าภายใน3อาทิตย์นี้จะเสร็จเรียบร้อยนะคะคือตอนนี้เรียกว่าดำเนินการไปอย่างเข้มข้นแล้วก็ขยายผลไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะเอาไปมอบให้ด้วยครับคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเปิดแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โรงแรมเดอะเดวิสนะครับสุขุมวิทโดยยืนยันนะครับบอกว่ามีหลักฐานที่นำไปมอบให้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาตินะครับและยืนยันว่าตนมีพยานปากเอกคนสำคัญซึ่งเป็นคนไทยที่เคยทำงานกับนายตู้ห่าวแต่เกิดขัดผลประโยชน์กันนะครับเนื่องจากนายตู้ห่าวเนี่ยไม่ยอมให้เงินค่าจ้างจึงติดต่อเข้ามาหาตนเองเพื่อขอเป็นพยานในคดีซึ่งขณะนี้นะครับในส่วนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของบุคคลดังกล่าวได้และดูแลเรื่องความปลอดภัยก่อนที่จะส่งพยานคนดังกล่าวให้กับตำรวจนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับนายชูวิทย์ยังเปิดเผยข้อมูลของนอมินีคนสำคัญของนายตู้ห่าวคือนางสาวพัชรินทร์โดยหลักฐานสำคัญคือเส้นทางการเงินของนายตู้ห่าวกับนางสาวพัชรินทร์ซึ่งเขาบอกว่าได้ให้ฝ่ายเทคนิคส่วนตัวเนี่ยดึงข้อมูลในไอคลาวด์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวลงมาตรวจสอบแม้ว่ากระบวนการนี้จะมีการทำลายพยานหลักฐานไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงการแถลงข่าวของคุณชูวิทย์เมื่อวานนี้ครับมีสำนักงานกฎหมายจีนเข้ามาช่วยเหลือเป็นทนายจีนแต่คุณต้องรู้ว่าทนายจีนเนี่ยเมื่อเข้ามาก็มาร่วมกับสำนักงานของทนายไทยเพราะอะไรเอาไทยมึงพูดจีนได้หรอฮะทนายไทยพูดจีนได้ป่ะเมื่อมันไม่ได้ไอ้ทนายจีนต่างๆเหล่านี้มันก็เข้ามานั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่ามันใช้วิธีการเช่านอมินีผมซื้อหมู่บ้านนี้ร้อยหนึ่งผมจัดตั้งบริษัทอาจจะตั้งบริษัทเขาให้จีนต่างด้าวได้49คนไทย51ผมก็เช่าคนไทยไงซึ่งมีราคาชัดเจนว่าค่าเช่านอมินีเนี่ย 40,000 บาทต่อคนต่อปีแล้วทำไมมึงโอนลอยไว้แล้วมึงก็ให้คนนี้โอนลอยไว้นะก็ดังนั้นคุณก็จะเห็นว่านอมินีบางทีเป็นคนขายปลาครับมึงซื้อไปได้ยังไงวะไอ้ห่าบ้านร้อยล้านนะบางคนเป็นช่างธรรมดามึงไม่มีทางจะซื้อร้อยล้านได้บุคคลต่างๆเหล่านี้คือนอมินีที่ทนายจีนสำนักงานกฎหมายของจีนรวมกันทั้งหมด402,356,200พัชรินทร์พัชรินทร์บอกได้รับมอบจากชัยนัทอันนี้เป็นสัญญาต่อท้ายใช่ไหมใช่ไหมพัชรินทร์เซ็นหรือเปล่ารับมอบอำนาจจากนายชัยนัทตามหนังสือมอบการลงที่2มีนา2563ผมไม่จบคุณโอเคหรือยังที่ดินต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายเขาอาจจะมอบหมายให้ใครก็ได้แต่การมอบหมายให้ใครโดยจ่ายเงิน50ล้านมันจะมอบหมายให้นายหมูนายหมาเหรอมันก็ต้องมอบหมายให้ตัวแทนคนใ
ใกล้ชิดญาติหรือทนายความเอาละนางพัชรินเป็นนอมินีไหมตามความคิดเห็นของคุณใช่นะแล้วดูต่อไปไม่เป็นไรนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลจากคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับยังมีข้อมูลหลั่งไหลมาเรื่อยๆเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์เขียนคำหนึ่งบนกระดานไว้บอร์ดเขียนว่าอุ้มท้องสื่อพ่ออุ้มท้องสื่อพ่อคุณชูวิทย์บอกว่ารอดูภาค2ค่ะครับคุณชูวิทย์จะมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วบอกว่านี่คือรูรั่วที่คลาสสิกที่สุดแต่เดี๋ยวจะขอพูดในภาคต่อไปว่าคำว่ารูอุ้มท้องซื้อพ่อเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับกรณีของทุนจีนสีเทาที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวรอติดตามคือพอคนไทยเห็นเรื่องของนายตู้ห่าวเนี่ยเห็นเงินมหาศาลนี่ยึดไปบางส่วนแค่ 5,000 ล้านนะคะแล้วก็ติดตามข่าวว่าโอ้โหเขาสามารถไปซื้อบ้านหรูๆหลังละ50ล้านทั้งเฟดทั้งหมดรวมกันเป็นเงิน 2,000 กว่าร้อยละ 2,000 กว่าล้านเนี่ยด้วยเงินสดๆเปิดธุรกิจทำนู่นทำนี่ได้อย่างสะดวกโยทินเนี่ยคือพอมันมีข่าวพวกนี้เปิดเผยมาเรื่อยๆคนก็ตั้งคำถามแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเขาถึงสามารถที่จะแบบทำธุรกิจอะไรได้สะดวกสบายขนาดนี้เป็นธุรกิจสีเทามีเงินมหาศาลสามารถจะไปซื้อบ้านสดๆแบบนี้ได้ไม่มีใครตั้งคำถามกับเขาบ้างหรือว่าเขาทำอะไรแม้แต่บริษัทขายบ้านอะไรเข้าใจแหละว่าคนมาซื้อก็ชอบถูกไหมล่ะค่ะซื้อเงินสดด้วยอ่ะค่ะก็ชอบแต่คุณเหมาซื้อทั้งเฟดเนี่ยหลังละ50ล้านเป็นเงินประมาณ 2,500 ล้านเนี่ยเจ้าของโครงการไม่รู้สึกเอะใจบ้างเหรอคะว่าเงินที่เขาเอามาซื้อสดๆนั้นเนี่ยมันเป็นเงินที่ถูกกฎหมายหรือว่าเอาเขาต้องการเอามาฟอกเงินหรือเปล่าไม่ตั้งคำถามบ้างเหรอคือมันก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้เองเนี่ยพอคนเริ่มมีคำถามเนี่ยนะคุณนันทิยาแรกๆเลยเราจะเห็นตัวละครที่ออกมาเสียงดังกันเยอะนะค่ะแต่หลังแต่พอเรื่องมันถูกขุดลึกไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะตัวละครบางส่วนเนี่ยตอนแรกคนนึกว่าจะเป็นตัวหลักนะเป็นตัวเอกนะเอาไปเอามากลายเป็นตัวประกอบเดินผ่านฉากแป๊บเดียวแล้วหายไปเลยอย่างนี้นะคุณจำได้ไหมว่าตอนแรกเลยเนี่ยนายตู้ห่าวเป็นข่าวเพราะว่าเขาไปมีคนไปให้ข้อมูลตรวจสอบพบว่านายตู้ห่าวเอาเงินไปสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐไปบริจาค3ล้านนะคะเอาเงินไปบริจาคแล้วก็มีการตรวจสอบว่านายตู้ห่าวเป็นใครเงินนั้นเป็นเงินสีเทาในข่าวตอนนั้นเนี่ยนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชระโรจน์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยออกมาเรียกร้องเลย บอกว่ากกต.ต้องตรวจสอบนะคะกับการที่พรรคการเมืองเอาเงินจากธุรกิจสีเทาเอามาสนับสนุนมาบริจาคให้พรรคแบบนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของผับดังย่านยานนาวาถูกตำรวจตรวจสอบพบว่ามีการจัดปาร์ตี้ยาเสพติดเรียกร้องกกต.ให้มีการตรวจสอบเพราะบอกว่าการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดบรรทัดฐานว่าพรรคการเมืองไม่ควรจะได้การเงินจากการฟอกขาวของธุรกิจเครือข่ายสีเทาตอนนั้นเป็นข่าวเป็นคราวใหญ่โตแต่ว่าพอหลังจากนั้นมีการขุดลึกขึ้นทำไมเงียบอะคะที่เงียบเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้อมูลหมดหรือว่ามันมีข้อมูลใหม่เลยต้องเงียบนะหนึ่งพอขุดไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่หยุดแค่เรื่องการบริจาคเงินให้พรรคการ